สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโป๊ตเนี่ยตั้งใจจะคุยเรื่องสวยๆงามๆพอมาเปิดดู YouTube นะโอ้โหเจอข่าวที่ไม่พูดไม่ได้แล้ว คลิปแรกที่ดูนะคะคือคลิปของคุณบุ๋มปนัดดานะคะพวกก็ฟังไปก่อนพอฟังไปจนจบนะแล้วโป๊ตก็เลยมาหาข่าวอื่นๆดูเนื่องจากว่าในคลิปคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยนะที่เขาพูดอะไม่ใช่ช่องของคุณบุ๋มเองแต่เป็นช่องของคนอื่นพวกก็ไม่แน่ใจว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับทางรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือเปล่านะแต่เขามีข้อความว่าข่าวที่มันออกมาเนี่ยนะไม่ใช่ข่าวจริงนะคะพวกก็ฟังจากคุณบุ๋มเรียบร้อยแล้วฟลุ๊กพวกก็ไปฟังในช่องข่าวที่มีการทำแถลงเอาไว้นะเอาเป็นว่าโดยส่วนตัวของโบ๊ทเองนะโบ๊ทไม่ได้เชื่อง่ายๆคือสำหรับใครอะที่แบบอ่านแต่หัวข้อแล้วจ้องจะด่านะคุณต้องฟังก่อนแต่ถ้าคุณไม่สนใจไงคุณอยากจะด่าอย่างเดียวอะอันนั้นก็ไม่มีใครไปห้ามใครได้อะนะแต่สำหรับใครที่คุณเข้ามาฟังแล้วคุณก็ยังฟังไม่จบอะแล้วคุณก็ด่าก่อนเนี้ยอันนี้มันก็ไม่ดีอีกนะเพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเลยอ่ะคุณอ่านหัวข้อปุ๊บแล้วคุณด่าแล้วหรือคุณฟังแค่นิดๆหน่อยๆคุณก็ด่าแล้วนะข่าวมันคือข่าวภาษีผ้าอนามัยคนอยู่ต่างประเทศอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรอ่ะแต่ว่าพอได้ยินแล้วเนี่ยอย่างโป๊ะอ่ะโป๊ะก็ตอนแรกก็แบบเอ้ยมันมีการขึ้นผสมภาษีผ้าอนามัยกันเลยเหรอวะคือเราก็ไม่ได้เคยนึกนะว่ามันจะมีการปรับภาษีแค่ไหนแบบไหนยังไงอ่ะแต่พอฟังจากคุณบุ๋มแล้วก็เข้าใจในเรื่องของคนที่มีรายได้น้อยหรือเด็กๆอย่างเงี้ยมันก็กระทบกันเยอะนะเพราะว่าถ้าขึ้นภาษีราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะผ้าอนามัยที่ไทยพูดถึงที่ไทยนะเพราะว่าที่โป๊ตอยู่อเมริกานะโป๊ตจะบอกว่าโป๊ตหาซื้อผ้าอนามัยใช้ยากมากเลยอะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยโป๊ตจะซื้อไอ้ตัวที่มันไม่มีน้ำหอมไม่มีปีกไม่มีอะไรพิเศษเลยเพราะโป๊ตเป็นคนแพ้ไงคือแพ้ถึงขั้นว่าใส่ปีกถ้าใส่เป็นปีกๆเนี่ยมันก็จะมีผื่นตามขานะมันก็ไม่ได้อ่ะทีนี้ที่ไทยเนี่ยจากพี่ฟังคุณบุ๋มมาโหมันมีแบบว่าหลากหลายมากอ่ะมีทั้งน้ำหอมไม่น้ำหอมอะไรเยอะแยะเลยนะแล้วข้อมูลที่โป๊ตไปฟังมาสดๆร้อนๆนะคะก็คือข่าวเขาแจ้งว่าโฆษกรัฐบาลได้มาบอกแล้วว่าข่าวที่มีเขาเป็นนักการเมืองหรือเปล่าไม่รู้นะผู้หญิงคนที่เขาเอาเรื่องไปโพสต์ใน Facebook นะผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะจำชื่อเขาไม่ได้นะแต่เขาเป็นที่รู้จักอะเป็นที่รู้จักเขามาเขียนใดทำนองที่ว่าทำไมมีการปรับขึ้นภาษีอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบจะทำให้เกิดการประท้วงแล้วก็แชร์เข้าไปใน Facebook เยอะแยะเลยอ่ะจนทำให้โฆษกรัฐบาลเขาก็มาแจ้งว่ามันไม่มีนะเรื่องการขึ้นภาษีแล้วเขาก็ไปเปิดดูในประกาศกระทรวงหรือเอกสารต่างๆแล้วก็เรียกทางคำพูดของทางการเมืองของทางกฎหมายไม่ถูกนะคือเขาก็ไปเช็คย้อนไปหมดเลยตั้งแต่ปี51มั้งจนปีที่แล้วปี61ถ้าปีผิดนี่ก็ขออภัยนะเพราะว่าผมไม่มีเอกสารอ้างอิงคือฟังมาเมื่อกี้จำได้ไม่แม่นนะเขาบอกว่ามันไม่มีการพูดถึงว่าผ้าอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเลยแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นคือถ้าเป็นของฟุ่มเฟือยเนี่ยก็จะมีการเก็บภาษีหรือเก็บเพิ่มหรืออะไรประมาณนั้นละมั้งนะแต่ว่าผ้าอนามัยไม่มีนะคะไม่มีบอกไว้แล้วก็สิ่งที่เขาพูดเพิ่มเติมคือเขาหมายถึงผ้าอนามัยที่เป็นแบบสอดเขาจัดว่ามันเป็นเครื่องสำอางเขาก็ไม่ได้บอกอีกว่ามันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยคือผ้าอนามัยเนี่ยที่ทางโฆษกเองเขาพูดเขาก็บอกว่าผ้าอนามัยเป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่รู้กันเพศหญิงเกิดมามันมีมดลูกมันก็ต้องมีประจำเดือนไงมันห้ามกันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นข่าวที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยนะ
ม่ใช่ข่าวจริงนะแต่พี่โบ๊ทอ่านจากคอมเมนต์นะเออมันก็ทำให้เราแบบไขว้เขวคิดตามไปได้นะแต่โบ๊ทก็ณตอนนี้เนี่ยโบ๊ทเชื่อจากข่าวก่อนข่าวที่มีการมาชี้แจงจากโฆษกเองนะจากตัวโฆษกเองเขาก็พูดออกข่าวเลยว่าเออมันไม่มีการขึ้นภาษีผ้าอนามัยนะคะซึ่งภาษีเขาก็ควรจะเก็บอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้พี่โอ๊ตก็ไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าณตอนนี้ที่มีข่าวออกมาใหม่ๆนะคะผ้าอนามัยยังเป็นสินค้าจำเป็นเป็นของจำเป็นนะเขาไม่ได้บอกว่าผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วจะเก็บภาษีเพิ่มไม่ใช่นะแต่ว่าที่ฟังมาเนี่ยผ้าอนามัยก็ยังคงเสียภาษีเป็นแวตอยู่เหมือนเดิมเขาพูดว่าเหมือนเดิมคือมันมีเสียอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ฟังข่าวฟังแล้วคุณฟังแค่ข่าวเดียวแล้วเขาโจมตีอย่างเดียวอ่ะคุณต้องไปดูเพิ่มเติมด้วยนะณตอนนี้ที่สรุปได้นะตอนนี้วันนี้ปัจจุบันนี้นะคะเพราะมันเป็นข่าววันนี้เลยวันที่16ธันวาคมนะคะ2019อ่ะเดี๋ยวโบ๊ทจะเอาลิงก์ข่าวที่โบ๊ทฟังมาใส่ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วหลังจากวันนี้ไปเนี่ยถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเอามาคุยให้ฟังอีกนะคะแต่แหม okay. นึกว่าจะต้อง กลับไปใช้กับมะพร้าวใส่ถุงขี่ม้าเหมือนบุฟเฟ่สันนิวาสซะแล้ว แล้วก็เห็นมีหลายๆคนก็ทำผ้าอนามัยแบบซักขายได้อะโบ๊ทยังไม่เห็นยังไม่รู้ที่ไทยนะแต่โบ๊ทเคยเห็นฝรั่งเขาทำเหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้แบบไหนคือมันเลอะเยอะๆแล้วต้องมาซักแล้วก็เอามาใช้ใหม่แล้วมันจะซับยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะนึกออกแต่ว่าเออไอ้ผ้าอนามัยแบบเป็นกากมะพร้าวก็เห็นจากบุพเพสันนิวาสแหละเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ไม่เคยใช้แบบนั้นเหมือนกันนะวันนี้ก็มาคุยกันนิดๆหน่อยๆนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆคนที่เป็นเพศหญิงไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวหรือแค่กลุ่มคนเล็กๆน้อยๆนะก็ฝากกันไว้นะคะฟังข่าวเสพสารข้อมูลใดๆเนี่ยก็ดูกันหลายๆช่องทางกันหน่อยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่จ้องจะด่าอย่างเดียวนะคุณต้องหาข้อมูลเสพข่าวกันดีๆก่อนนะอย่าพึ่งไปตัดสินว่ามันเป็นแล้วก็เอาข่าวไปเผยแพร่กระจายต่อกันไปนะพอดีไม่ดีความซวยจะมาเยือนนะเพราะว่าโบ๊ทเห็นอย่างหัวข่าวที่เขาพูดไว้นะว่าเขาจะฟ้องแต่จะฟ้องจริงไม่จริงไม่รู้เพราะว่ามันแค่จะฟ้องแต่ก็ไม่รู้ว่าฟ้องจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย